สวัสดีครับผมนายกันตพัฒน์โชติชยานันท์รหัส5310062160นะครับวันนี้จะมาทำ SolidWorks 11นะครับผมเป็นส่วนประกอบช่วงล้อหน้านะครับแต่เป็น Explore View นะครับผมก็เริ่มก็ไปที่ Configuration นะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับผมแล้วก็ไปที่ Add Configuration นะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งชื่อใหม่ครับเป็น explore นะครับ explore นะครับกดตกลงนะครับผมจากนั้นเราคลิกที่ explore view นะครับจากนั้นเราก็จะทำการนะครับเลือกชิ้นงานที่เราจะ explore มันออกมานะครับคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็คลิกที่แกนนะครับก็จะเลื่อนออกมาได้เลื่อนมาไหมเดี๋ยวเอาใหม่นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับคลิกแล้วก็เลื่อนออกมานะครับค่อยๆเอาออกมาทีละชิ้นนะครับอย่างนี้นะครับครับผมค่อยๆนี่นะครับดึงออกมาานี่นะครับก็เลื่อนออกมานะครับจากนั้นผมก็จะทำการ export เจ้าตัวนี่นะครับไอ้เจ้าตัวกลุ่มแฮนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับกลุ่มแฮนตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็คลิกลากมานะครับไอ้ตัวเจ้านี่ไม่เอานะครับคลิกเข้าไปนะครับโบตรงนี้ไม่เอาให้เหลือแต่เจ้าส่วนแฮนกับไอ้ตะเกียบที่ติดกันเนี่ยนะครับครับเมื่อเราเลือกแล้วเราก็กดเลื่อนออกมานะครับกด apply นะครับก็จะเดี๋ยวดูนะครับว่ามัน export ได้ไหมนะครับครับอันนี้รู้สึกว่าจะคลิกเลื่อนตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาเลื่อนตรงนี้เอาได้ไหมโอ้นะครับเดี๋ยวได้แบ็กกลับไปก่อนนี่นะครับนี่เราสามารถเลื่อน export มันได้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ต้องกด auto spacing component นะครับนี่นะครับเมื่อเรา เมื่อเราทำการแยกเสร็จแล้วก็กดเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งยังชนกันอยู่เนาะโอเคครับงั้นก็กดโอเคเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนเจ้า
เดี๋ยวถ้าตัวนี้นะครับจะเลื่อนไปอีกหน่อยมันขวางอยู่นะครับแม่มันชนกับเจ้าแฮนนะโอเคโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะสร้าง export line นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่ไอ้เจ้า export line sketch เมื่อกี้นะครับก็คลิกที่เราตัวที่เราจะประกอบเข้าด้วยกันนะครับอย่างตัวของกริปมือจับตัวนี้นะครับกริปมือจับนะครับกับตัวแฮนด์นี้นะครับกับกริปมือจับได้ไหมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลองนะต้องคลิกคลิกข้างในนะครับตัวที่เราจะให้มันมาสัมผัสกันนะครับกด Enter นะครับผมนี่กับตรงนี้นะครับแล้วกด Enter นะครับจะเห็นว่ามันเป็นเส้นประนี่นะครับเป็นพาดของการสวมแล้วก็ตรงนี้กับส่วนของแฮนด์จักรยานนะครับ Enter แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับกับตรงนี้นี่นะครับ Enter แล้วก็สกรูอีกตัวหนึ่งสกรูตัวนี้นะครับโอ้ยมึนแล้วนะครับตีลังกาไปตีลังกามาโอเคนะครับสกรูตัวนี้มาเนี่ยมาอยู่ข้างในนี้นะครับ Enter เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ทุกอันนะครับผมทุกตัวที่เราจะนะครับสร้าง export ไว้ให้มันนะครับก็นี่นะครับทำมาจนเสร็จนี่นะครับคลิกใส่ทุกอันจนเสร็จนะครับประมาณนี้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วเราก็ออกจากคำสั่งExport view เนี่ยนะครับโทษนะครับออกจากคำสั่ง export line sketch นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมสูมไหมเห็นชัดๆนะครับจากนั้นคลิกขวาที่ตรงชื่อชิ้นงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ animate นะครับ export นี่นะครับผมมันก็จะแยกชิ้นงานให้เราดูอย่างนี้เราสามารถนี่นะครับย้อนดูได้นะครับเลือกความเร็วในการเล่นได้นะครับผมว่าจะให้มันช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นนะครับอันนี้อย่างสโลว์นะครับอันนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ